ลูกก็ลูกก็มานั่งสอนนั่งคุยกับแม่แล้วด้วยความที่แม่ใช้คอมไม่เป็นใช่ไหมรู้ไหมว่าคำพูดคำแรกที่หลุดออกมาจากปากลูกนะพูดว่ายังไงทำไมโง่อย่างเงี้ยแค่นี้ก็ทำไม่ได้แล้วเชื่อไหมว่าคำพูดนี้เป็นคำพูดเดียวกับที่ออกจากปากแม่ทุกครั้งที่ด่าลูกคุณแม่คนนี้น้ำตาตกเลยนะน้ำตาร่วงเลยแต่ก็บอกว่าเอาละใช้ความอดทนเอานะดูกายไว้ดูกายไว้รู้สึกตัวไว้ดูกายไว้มันขมแล้วมันขมที่คอแล้วมันจะร้องไห้แล้วก็ดูไว้ก่อนอดทนเสร็จแล้วก็อยู่กับเขาเรื่อยๆวันที่สองวันที่สามวันที่สี่ผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยลูกก็จะมีเวลาทั้งหมดประมาณ10 นาทีมาคราวนี้เริ่มสอนกันมากเข้ามันก็ต้องใช้เวลานานขึ้นใช่ไหมเพราะแม่จะเริ่มสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยกลายเป็นว่าการที่ลูกกับแม่เนี่ยได้มานั่งคุยกันเนี้ยลูกก็สอนคอมไปแล้วแม่ก็ถามเรื่องลูกเป็นยังไงลูกที่โรงเรียนเป็นยังไงการบ้านดีไหมทำได้ไหมอึดอัดยังไงตรงไหนไหมเงี้ยสุดท้ายนะผ่านไปเดือนกว่าเนี่ยลูกไม่ออกไปเล่นเกมนอกบ้านอีกเลยลูกไม่ออกไปเล่นเกมนอกบ้านอีกเลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือได้ดัดนิสัยคุณแม่พวกที่ชอบให้ทุกคนทำตามหลักกูเนื้อออกไหมทำตามหลักกูเนี่ยเหตุผลยกไว้ก่อนหลักการยกไว้ก่อนต้องทำตามหลักกูหรือว่าเวลาที่เราบอกอะไรลูกปุ๊บแล้วลูกไม่ทำตามที่เราคิดนะเราก็จะรู้สึกว่าลูกเนี่ยเป็นเด็กไม่ดีทั้งที่ความคิดหรือความเข้าใจเขาเนี่ยอาจจะวิเศษกว่าเราอีกก็ได้ถึงบอกว่ามีคำบอกเขาบอกว่าคิดคำว่าคิดต่างเนี่ยไม่ได้แปลว่าต่อต้านคิดต่างไม่ได้แปลว่าผิดแต่บางทีเนี่ยคนไทยจะยอมรับไม่ได้ไงว่าถ้ามึงไม่ทำขอโทษนะถ้ามึงไม่ทำตามที่กูคิดเนี่ยมึงจะเป็นคนเลวทั้งหมดมึงไม่ดีทั้งหมดเนี่ยบางทีเราไปเจอในหัวหน้าใหญ่ๆอ่ะพวกบอสอ่ะพอสั่งลูกน้องปุ๊บนั่นแหละบริหารตามหลักกูบริหารตามหลักกูเพราะว่าพอเขาใช้หลักกูปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นศิลปะในการป้องกันตัวกูใครจะมาเถียงกูไม่ได้นี่แหละคือศิลปะการป้องกันตัวกูอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นลองเปลี่ยนใหม่คำพูดทุกคำอารมณ์ที่เสื่อไปเนี่ยอย่างเด็กอย่างเงี้ยเนี่ยลองนั่งดูนะเวลาที่เรากลับไปที่บ้านเนี่ยแล้วเราดูละครนะตอนที่นางอิจฉากำลังออกมาเนี่ยแล้วฉากที่กำลังตบกันเลยเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้นางเอกเมืองไทยไม่เหมือนเมื่อก่อนละจริงไหมไม่ยอมไม่ได้ตบอย่างเดียวนะเดี๋ยวนี้จะเริ่มร้ายกว่านางอิจฉาเลยเนี่ยนางเอกเนี่ยพอถึงจังหวะนั้นเนี่ยเราก็เสพแต่อารมณ์แบบนี้นะเสพแต่อารมณ์โมโหอย่างเงี้ยแล้วลูกก็ซึ่งนั่งอยู่ข้างๆเนี่ยอันที่หนึ่งเสพจากทีวีไม่พอนะเสพจากเราอีกแล้วมาสะกิดเราก็ไม่ได้นะจะตบเขาให้อีกนั่นมีอารมณ์ร่วมนะอย่ายุ่งได้ไหมเนี่ยอะไรประมาณนี้นะแล้วจำไว้เถอะว่าต่อมาเคยได้รับข้อมูลว่าเด็กเนี่ยในช่วงตั้งแต่0 ถึง 7 ปีนะเป็นช่วงที่เขาจะต้องเจริญเติบโตในด้านร่างกายเป็นฟิสิคอลเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการวิจัยว่าเด็ก0 ถึง 7 ปีเนี่ย2 คนเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันคนที่1เลี้ยงแบบเนี้ยเลี้ยงแบบเจอไอ้เหลี่ยมๆเนี่ยเจอไฟเนาะมั้ยเจอไฟเจอของเล่นเลโก้เจอหุ่นยนต์เจอปืนเจอนู่นนี่เนี่ยกับเด็กที่เลี้ยงแบบกวดหินดินทรายต้นไม้เนี่ยโตมาปุ๊บนะเด็ก2คนเนี่ยมีจิตใจต่างกันคนละขั้วเลยทั้งที่ก็เด็กเหมือนกันที่ไม่มีข้อมูลอะไรเหมือนกันนี่แหละเด็กคนที่อยู่กับไอ้ตัวเลโก้ไอ้ไม้ไอ้อะไรอย่างเงี้ยนะมีความในใจนะแข็งกระด้างแข็งกร้าวเถียงทุกคำไม่มีน้ำใจแรงน้ำใจที่สุดในโลกนะแต่เด็กที่ไปถูกเลี้ยงก็แบบต้นไม้กวดหินดินทรายเหยียบดินเหยียบพื้นอย่างเงี้ยเนี่ยเด็กๆพวกนี้มีได้เหยียบดินบ้างไหมลูกเคยเหยียบไหมฮะไม่เคยมีคุณพ่อแล้วบอกเคยมีบังคับกันเล็กน้อยนะคือจริงๆนะอย่างเนี้ยเด็กๆยิ่งแรกเกิดเนี่ยขอโทษนะต่อมาเวลาที่กลับไปที่บ้านเนี่ยมีหลานอยู่หลานเด็กผู้ชายเนี่ยก็จะพาเขาลงดินเลยก็นั่งกับดินเนี่ยเดินกับหญ้าเดินกับเนี่ยโอ้โหพอเขาเอาเท้าสัมผัสหญ้าเขาเหมือนแบบไม่อยากโดนอ่ะเพราะมันถูกเลี้ยงมาแบบนี้ตลอดมันจะรู้สึกว่าดินเนี่ยเป็นของสกปรกนึกออกไหมและไอ้ที่มันจะเป็นอันนี้ได้มันมาจากไหนอ่ะมันก็มาจากดินนะ
เออนี่ไงนะเราถ้าลองกลับไปสู่ธรรมชาติเนี่ยพาเด็กไปสนามหญ้าหน้าบ้านอ่ะตอนเย็นพาเขาไปรดน้ําต้นไม้หลังระเบียงบ้านอะไรอย่างเงี้ยให้เขาได้เจอสีเขียวๆเจอธรรมชาติเยอะๆเนี่ยจิตใจจะอ่อนโยนแล้วคุณทําหลายๆอย่างเนี่ยคุณทําขั้นพื้นฐานเนี่ยความกตัญญูก็ดีมีน้ําใจอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆถูกปลูกฝังและอีกอันนึงที่สําคัญคือเราจะได้มีเวลาให้เขาจะได้ไม่ต้องไปอ้างว่าอ้างงานอ่ะเสร็จแล้วพอลูกไม่ดีขึ้นมาก็ไปอ้างนั่นน่ะก็ไปว่าโรงเรียนว่าสังคมว่านู่นว่านี่อย่างเงี้ยลองถามตัวเองดูสิต่อมาเวลาไปทำข้อต่างๆเนี่ยแล้วมีพ่อแม่พาลูกมาอย่างเงี้ยถ้าอยากจะรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ปฏิบัติธรรมได้ดีขนาดไหนเนี่ยดูลูกไม่ยากหรอกดูที่ลูกเนี่ยดูที่ลูกนะดูจากคนใกล้ๆตัวนี่แหละถ้าเดินจงกรมนั่งสมาธินิ่งสงบนะเดินวันละ7-8บาลังอย่างเงี้ยนะโอ้โหแต่ลูกนี่ร้ายหน้าดูเลยกระโดดตกกระโดดถีบพ่อแม่มั่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวอ่ะที่เขาสัมผัสที่เขาเป็นแบบนี้ได้เพราะจากข้างในคุณพ่อคุณแม่นี่แหละจากข้างในของคนที่เลี้ยงดูเขานี่แหละแต่ถ้าเด็กคนนึงอ้าวนั่งเรียบร้อยนะก็โหเลาะมีความร่าเริงสดใสตามเด็กปกติทั่วไปเนี่ยเนี่ยในใจพ่อแม่เนี่ยรู้ได้เลยว่าเขาเป็นแบบไหนเราอยากให้เขาเป็นแบบไหนเนี่ยเราต้องเป็นให้เขาก่อนนั่นแหละอยากให้เขาเป็นคนดีใช่ไหมอยากให้อะไรเป็นคนดีเรียนเก่งมีน้ำใจแต่ดูพ่อสิใช่ไหมดูพ่อกับแม่ดูสิโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยอย่างเงี้ยไปที่ทำงานก็ด่าลูกน้องอย่างเดียวเลยอย่าให้ลูกพูดเพราะนะแต่ตัวเองเนี่ยด่าอย่างเดียวมันจะเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้นะไม่ได้พูดเรื่องลูกเลยนะเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องลูกเลยจริงๆจะคุยให้เด็กฟังนี่แหละนะคุยให้เด็กฟังแต่มันเป็นการคุยแบบกระทบชิงนะนะง่ายๆนะเราลองใหม่เนาะลองใหม่ลองเปลี่ยนใหม่พระอาจารย์ท่านจะบอกทุกครั้งว่าลองเลี้ยงลูกนะเลี้ยงลูกกับเลี้ยงเขาเนี่ยด้วยความเคารพดูสิให้เกียรติเนี่ยให้เกียรติลูกเนี่ยไม่ทำร้ายไม่ทำลายอะไรตัวเขาอะไรเงี้ยลองดูนะพอบางคอร์สนะพอเด็กได้ยินอย่างนี้เด็กยิ้มเลยพ่อแม่ไม่ตีแล้วใช่ไหมสบายแล้วเนี่ยฝันไปเถอะลูกเอ้ยแต่ว่าด้วยในใจเนี่ยด้วยในใจเนี่ยมันจะไปอีกแบบนึงกับลูกๆเนี่ยหรือแม้แต่คนรอบๆข้างเราก็เหมือนกันนะสามีภรรยานะวันนี้เด็กมาพอดีอ้าวเมื่อวานก็พูดวันนี้ก็ต้องพูดอีกนะถามหนูดีกว่าลูกเนี่ยหนูชื่ออะไรลูกฮะอะไรนะอันนาทำไมชื่อเรียกยากเนาะก็พ่อแม่เดี๋ยวนี้ก็ดีเนาะตั้งชื่อลูกเนี่ยยากๆนะแต่ละคนเอาโอเคน้องอันนาใช่ไหมลูกเคยไปเนี่ยนะฟังให้ดีนะเนี่ยฟังให้ดีนะลูกนะจะมีนิทานเล่าให้ฟัง